ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะหลายคนบ่นว่าค่าไฟแพงขึ้นคลิปนี้นุ้นนี่ก็เลยมีทริคดีๆที่จะมาช่วยให้เราประหยัดไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดค่าไฟมากขึ้นค่ะนอกจากสิ่งพื้นฐานนะคะก็คือการเลือกใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานประหยัดไฟแล้วก็ได้มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5แล้วนะคะก็ยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยังสามารถทำให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนได้ค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมเนื้อหาของคลิปเลยแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะข้อแรกเราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้ถ้าไม่จำเป็นนะคะก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนเข้านอนเนี่ยก็ให้เดินไปเช็คนะคะว่าเราเสียบอะไรค้างไว้หรือเปล่าอย่างเช่นพวกปลั๊กทีวีพัดลมไมโครเวฟนะคะสิ่งพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียบทิ้งไว้ค่ะสามารถดึงปลั๊กออกได้เลยข้อที่2ค่ะเวลาที่เราอยู่บ้านหรือว่า work from home หรือแม้แต่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านของเรานะคะมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาเราไม่จำเป็นต้องเปิดไฟนะคะเพื่อทำให้มีแสงไฟระหว่างที่เราทำงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะคะลองขยับมุมทำงานหรือว่ามุมอ่านหนังสือไปเป็นมุมที่ใกล้หน้าต่างที่มีแสงสาดเข้ามาก็จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากการที่เราไม่ต้องเปิดใช้งานไฟฟ้าระหว่างวันค่ะต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะคะใครที่กำลังทำบ้านใหม่อยู่หรือคิดว่ากำลังจะต่อเติมบ้านนะคะนุ้นนี่ก็แนะนำให้ติดฟิล์มกรองแสงไว้ที่หน้าต่างบ้านนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านระหว่างกลางวันเนี่ยก็จะมีแสงลอดเข้ามาแต่ว่าจะไม่มีความร้อนลอดเข้ามาหรือว่าจะติดม่านบังแดดด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นม่าน2ชั้นแบบนี้นะคะเอาไว้กรองแสงเวลาที่เราไม่ต้องการแสงเราก็แค่ปิดม่านอีกชั้นการที่เราติดฟิล์มแล้วก็ติดม่านบังแสงนะคะจะช่วยลดความร้อนที่เข้ามาภายในบ้านทําให้เราไม่ต้องเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมระหว่างอยู่ในบ้านค่ะข้อต่อมานะคะหลายคนอาจจะมีการ work from home หรือว่าทํางานจากที่บ้านหรือแม้แต่การทํางานในออฟฟิศนะคะการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า MacBook เนี่ยก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปที่ตั้งโต๊ะนะคะเพราะว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเนี่ยมันจะมีการจ่ายไฟไปหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไฟให้ตัวเดสก์ท็อปเองนะคะที่หน้าจออุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะอย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ดลำโพงรวมถึงเครื่องสำรองไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกินไฟฟ้ามากกว่าการที่เราใช้คอมพิวเตอร์แบบที่เป็นแล็ปท็อปค่ะอีกหนึ่งข้อดีของแล็ปท็อป MacBook แล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะเขามีแบตเตอรี่ในตัวเราแค่ชาร์จแบตให้เต็มแล้วเราก็ใช้งานได้เลยไม่จำเป็นต้องเสียบชาร์จตลอดวันนะคะอันนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานไปอีกหนึ่งทางค่ะข้อต่อมานะคะเรายังอยู่ในโหมดการทำงานอยู่นะคะเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถปรับลดแสงจอให้มีแสงจอที่น้อยลงนะคะเพราะว่าอย่างที่นุ้นนี่ได้บอกไปนะคะถ้าเราหาสถานที่ที่นั่งที่มีแสงสาดส่องเข้ามาระหว่างที่เรานั่งทำงานเราไม่จำเป็นต้องเปิดจอโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBook ให้มีความสว่างสูงสุดนะคะก็ลดแสงจอลงบ้างก็จะช่วยประหยัดพลังงานไปในตัวค่ะเสริมอีกอย่างนึงนะคะระหว่างที่เราพักกินข้าวหรือว่าพักกลางวันเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะคะก็แนะนำให้เปิดเป็นสลีปโหมดหรือว่าพับหน้าจอไว้ค่ะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์กันบ้างดีกว่าเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยทุกคนเนี่ยแทบจะเปิดกันทั้งวันอยู่แล้วนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะข้อแรกก็คือเวลาที่เราเปิดแอร์เนี่ยเราสามารถเปิดแอร์ที่อุณหภูมิไม่ต้องต่ำมากนะคะเปิดประมาณ 27-28 องศาแล้วก็เปิดพัดลมร่วมด้วยอาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ามีอากาศเย็นประมาณ 25-26 องศาซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้นระหว่างที่ใช้งานเครื่องปรับอากาศค่ะใครที่คิดว่าตัวเองขี้ร้อนนะคะแล้วก็จะเปิดแอร์ทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เปิดแอร์ยาวๆเลยนะคะอาจจะเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองไฟนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็เปลืองไฟอยู่แล้วแต่การที่เราไปเปิดปิดมันบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เปลืองไฟกว่าเดิมค่ะถ้าเราอยู่บ้านนะคะแล้วเรามีแผนจะออกจากบ้านเนี่ยก่อนออกจากบ้าน1ชั่วโมงก็สามารถปิดแอร์ไว้ได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้อากาศเย็นๆเนี่ยอยู่ในห้องต่อไปนะคะรับรองว่าไม่ร้อนแน่นอนสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็จะช่วยประหยัดไฟด้วยค่ะข้อสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศก็คือนูนิกแนะนำให้ทุกคนนะคะอย่าลืมล้างแอร์นะคะอาจจะปีละ1ครั้งก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้แอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะอีกหนึ่งทริคที่จะทำให้เราช่วยประหยัดค่าไฟระหว่างหน้าร้อนนะคะก็คือการเลือกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหนักๆนะคะในช่วงเวลาออฟพีคค่ะช่วงเวลาออฟพีคก็คือช่วงเวลาที่มีคนใช้งานไฟฟ้าน้อยจะเป็นตั้งแต่นะคะในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย16:00-19:00เช้านะคะแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็นของราชการไทยก็เป็นช่วงออฟพีคเช่นกันค่ะยกตัวอย่างการใช้งานไฟฟ้าในช่วงออฟพีคนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
เปิดแอร์ตั้งแต่4ทุ่มถึง9โมงเช้านะคะก็จะประหยัดไฟมากกว่าการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะรวมถึงการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถทำได้ในช่วงออฟพีคค่ะอีกทางเลือกนึงนะคะที่จะช่วยประหยัดค่าไฟก็คือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้ที่บ้านนะคะเป็นการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดด้วยนะแต่ว่าในข้อนี้นะคะเราอาจจะต้องลงทุนในช่วงแรกนิดนึงใครอยากรู้เรื่องการติดโซลาร์เซลล์นะคะเดี๋ยวนุ้งนี้เนี่ยจะแนบคลิปของพี่ต้อมไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถตามไปดูได้เลยค่ะวันที่22เมษายนของทุกปีนะคะเป็นวันคุ้มครองโลกนะคะซึ่งเป็นวันที่พวกเราทุกคนนะคะจะรีมายหรือว่านึกถึงเวลาที่เราดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าทำสิ่งต่างๆเนี่ยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโลกของเราด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้ควรจะเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะคะในความคิดของลุงนิกนะแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเรารวมถึงบริษัทใหญ่อย่างเช่น Apple เนี่ยเขาก็พยายามเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะ Apple เนี่ยเขาตั้งปณิธานไว้ว่าในปี2030เนี่ยเขาจะเป็นกลางทางคาร์บอน 100% ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาจนถึงปีปัจจุบันนะคะ Apple เขาสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปได้แล้วกว่า 45% เลยค่ะขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Apple อย่างนึงนะคะซึ่งก็คือ iPhone 14ที่เป็น iPhone รุ่นล่าสุดนะคะApple เขาบอกว่าเขาได้ใช้วัสดุโลหะรีไซเคิล 100% ในการผลิต iPhone 14ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆภายในแล้วก็ภายนอกนะคะมีการใช้โลหะที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วค่ะและผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างเช่นกล่อง iPhone 14เนี่ยผลิตจากเยื่อไม้รีไซเคิลกว่า 70% เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริคการประหยัดพลังงานที่นุ้งนิ้งแล้วก็ชาวออฟฟิศไอมดเนี่ยนำมาแชร์กันแล้วก็นำมาบอกต่อในคลิปนี้นะคะเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานไฟฟ้าของเรานิดหน่อยนะคะเพื่อช่วยให้ค่าไฟของเราถูกลงค่ะหรือใครที่มีทริคอื่นๆนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวนุ้งนิ้งลองไปทำตามดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอมดออฟฟิเชียลด้วยนะคะนุ้งนิ้งขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ